แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านะอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับทันทีกำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็วันนี้ว้าเหว่ว้าเหว่เพราะอยู่ตัวละคนเดียวเดี่ยวโดดอะไรต่อพี่ตามสไตล์ลุงอยู่ตัวละคนเดียวเดี่ยวโดดละอ้ายยังเป็นโสดลูกเมียไม่มีเพลงเอาใครจะดำรงตนอยู่อย่างไรอย่าลืมนะครับมนุษย์มันต้องมีคำว่าอิสรภาพมีความเป็นอิสรภาพดีไหมล่ะคำว่าอิสรภาพมันหมายความว่าไม่มีอะไรที่จะมาแตะเนื้อต้องตัวเราเราอยู่คนเดียวเดี่ยวโดดทั้งยังเป็นโสดลูกสามีก็ไม่มีประมาณนั้นใช่ไหมล่ะเพ่เนี่ยอิสรภาพเสรีภาพมันก็น้องอิสรภาพเนาะมีเสรีภาพที่จะอยู่จะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไม่มีอะไรติดขัดอึดอัดจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดๆก็ไม่มีอะไรติดขัดอึดอัดนั่นถือว่าเสรีภาพแต่อิสรภาพเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเบาตัวสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเลยยกตัวอย่างจากถ้ามันมีนกอยู่ตัวหนึ่งบินว่อนอยู่ในอากาศมันก็มีเสรีภาพเนาะที่มันจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนนะเหินไปตามไม่มีขอบเขตนะนกตัวหนึ่งนั่นนะลักษณะนั้นเรียกว่าเสรีภาพแต่ถ้าเป็นอิสรภาพล่ะมันคืออะไรอิสรภาพเนี่ยให้นึกซะว่าขนนกเนี่ยมันหลุดออกจากตัวนกนะนะแล้วก็ปลิวว่อนไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันไม่ได้มีความต้องการเสรีภาพมีคำว่าต้องการจะไปจะอยู่จะไปซ้ายจะไปขวาจะไปหน้าจะไปหลังไปไหนก็ได้ไม่มีติดขัดอึดอัดทุก360องศาทั้งแนวตั้งและแนวนอนนั่นแหละคำว่าเสรีภาพแต่อิสรภาพมันบังคับอย่างนั้นไม่ได้ขนนกมันก็หลุดมาจากตัวนกมันก็ไปตามสภาพอย่างนี้แล้วแต่สิ่งแวดล้อมจะพาไปเช่นสิ่งแวดล้อมคือลมพัดเนาะเนี้ยไปตามกระแสลมโอเคนะอิสรภาพกับเสรีภาพมันก็ต่างกันตรงนั้นแหละถ้าหากว่าจะหยิบเอาคำเหล่านี้มานั่งพินิจพิจารณาไปตามเหตุปัจจัยในฐานะที่เป็นใครก็ได้ที่พยายามมองหาตัวเองว่าเราคือใครนะครับใช่ไหมนะหลักคิดวิธีคิดอย่างที่ลุงกำลังนำเสนอเนี่ยอยู่ในขณะนี้มันน่าจะเป็นจุดหนึ่งนะในการที่จะค้นหาตัวเราเองนะครับ
กลับมานอกจากจะอิสรภาพถือว่าสุดยอดแล้วล่ะครับอิสรภาพถือว่าสุดยอดทุกสิ่งอย่างความจริงในสายพุทธศาสตร์ทำอย่างไรที่จะพัฒนามนุษย์ให้เข้าไปสู่จุดที่เรียกว่าอิสรภาพนั่นเองแปลว่าไม่มีอะไรมาเป็นพันธนาการเลยไม่มีอะไรที่มาผูกรัดเหนี่ยวรั้งตัวเราเลยคำตอบสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงไหนทีเนี้ยจึงจะบอกว่าเป็นอิสรภาพสมบูรณ์บริบูรณ์แบบถ้าเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะก็เรียกเซตซีโร่เซตซีโร่ก็ต้องศูนย์องศาศูนย์องศาก็ศูนย์องศาอะไรล่ะมีศูนย์องศาเซนติเกรดศูนย์องศาฟาเรนไฮต์ศูนย์องศาที่ว่าเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยนะก็ศูนย์องศาเคลวินถ้าอยู่ในจุดนี้ได้กล่าวถึงอุณหภูมิหรือว่าความร้อนความเย็นเนี่ยไปอยู่ในศูนย์องศาเคลวินนั่นนะจุดที่เรียกว่าอิสรภาพ 100% เต็ม 100% เกินอิตาหาจุดนั้นน่ะมันจะไม่มีอะไรเลยศูนย์องศาเคลวินนั้นจะไม่มีอะไรเลยแปลว่ามีแต่ความว่างเปล่าเนาะๆๆเหมือนกับทางกายใจจิตที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกจะพัฒนาตัวตนอย่างไรจึงจะเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าความว่างเปล่ามันก็ต้องมารู้จักคำว่าร่างกายของเราใจของเราจิตของเรานะครับถ้ายังมีตัวตนอยู่อัตตาตัวตนอยู่มีตัวท่านมีตัวผมมันไม่มีทางที่จะไปหาถึงจุดความว่างเปล่าได้เลยไม่มีทางเพราะมันมีตัวตนอยู่ไปไหนก็แบกอัตตาตัวตนอยู่เอาหนักกี่กิโลกรัมเนี่ยไม่รู้ถ้าตราบใดยังมีน้ำหนักอยู่มันก็ยังมีตัวตนอยู่เหมือนการไร้น้ำหนักการไม่มีน้ำหนักทำได้ไหมพี่ทำได้ไหมครับท่านคิดว่าทำได้ไหมครับเห็นไหมไม่ได้แน่นอนตราบใดที่ยังมีตัวตนอยู่หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายแล้วไปเผาก็ยังมีตัวตนอยู่จนได้แหละใช่ป่ะช่วยนะเห็นไหมครับย้ำอีกทีนึงตายแล้วไปเผายังมีตัวตนอยู่นะ นะมันยังไม่ถึงจุดที่เรียกกันว่าอิสรภาพเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาตัวเราไปถึงจุดอิสรภาพนั้นข้อที่หนึ่งเลยต้องรู้เข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนใช่ไหมครับจนหมดตัวตนของตัวเราเองนั่นนะจึงจะไปถึงจุดที่บอกว่าอิสรภาพทีนี้คำว่าตัวตนตัวเรามันมีองค์ประกอบมันอยู่นะก็คืออันที่สองคือใจคือความคิดนั่นเองครับความคิดใช่ไหมฮะไอ้ความคิดคือใจใจมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนนะพี่เอ๋ยตัวตนคือตัวเราถามว่ากายกับใจถ้าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเซซะว่า 100% นะย้ำฟังให้ดีนะฮะตัวของเรากับใจของเราถ้ามันรวมกันได้แล้วเป็น 100% ศักยภาพหรือทางด้านคำว่าตัวตนเนี่ยจะมีถึง 99% ส่วนใจมีเพียง 1% เองเห็นไหมครับฟังให้ดีนะคำพูดเหล่านี้ลุงไม่ได้พูดเล่นๆนะให้รู้ไว้นะกำลังพูดถึงเรื่องของตัวเรานะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอ
เราทั้งสองต่างเซตอัพให้มันเป็นภาษาเดียวกันคือคำว่าเรานอกนั้นเป็นเขาหมดนะครับแยกเขาแยกเราให้ได้เอาเราใช่ไหมครับร่างกายของเรานี่นะครับมันมีน้ำหนักตราบใดมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมในตัวท่านใช่ไหมครับของลุงนี่มันไม่ได้ชั่งมานานแล้วคิดว่าน่าจะประมาณ53กิโลกรัมประมาณนี้นะฮะลุงจะมีน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมมันจะล้อกันอยู่52 55เนี่ยมันจะล้อกันอยู่นะครับมาถึงนาทีนี้น่าจะเป็น53เพราะไม่ต้องไปขึ้นตาช่างนั่งนะฮะดูความเคลื่อนไหวตัวเองดูการกินอยู่หลับนอนตัวเองดูหน้าตาตัวเองส่องกระจกเงา นะดูผิวพรรณตัวเองมันก็ประมาณเนี่ย53กิโลกรัมนะน่าจะไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นก็น่าจะไปได้นะ ไปเวลาไหนก็ไปได้ไปวัดใช่ไหมแปลว่าเข้านอกออกในที่ไหนก็น่าจะพอได้อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะย้ำร่างกายของเรามีน้ำหนักอยู่ตัวตนไอตัวอัตราตัวตนเนี่ยตัวยิ่งใหญ่มากฮะกับมนุษยชาติคนไหนที่ไม่เข้าใจก็จะแบกอัตราตัวตนอยู่นั่นแหละครับตัวกูของกูนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกตัวกูสวยหล่อก็คือกูนี่แหละอย่างเงี้ย ใช่ไหมสวยหล่อคือตัวกูนี่แหละครับใช่นะแต่ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจสวยกับหล่อนะแปลว่าเข้าใจในอะไรในรูปร่างกายของเราไม่เข้าใจไม่ได้รู้แล้วยังไม่พอยังเข้าใจด้วยนะใช่ไหมรู้แล้วเข้าใจใช่ไหมครับรู้ยังไม่พอยังต้องรู้สึกด้วยนะเนี่ยใช่ไหมรู้สึกยังไม่พอต้องนึกคิดตามด้วยนะใช่ไหมรู้เข้าใจรู้สึกนึกคิดเนี่ยฮะคำว่ากายกับใจมันอยู่ตรงนี้รู้สึกแล้วก็ต้องนึกคิดด้วยเมื่อกี้ลุงบอกว่าร่างกายของเรากับใจของเรามันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่มันแยกไม่ได้ยกเว้นเข้าถึงจึงจะแยกกายกับใจออกจากกันได้เข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงอะไรเข้าถึงกายกับใจใช่ไหมเปล่าเลยมันอีกกรอบความคิดหนึ่งใจกับจิตนู่นเถอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องร่างกายเราให้ได้นะพี่เอ๋ยทำไงได้จะให้ร่างกายเราแข็งแรงทีเนี้ยครับทำไงจะไม่ให้ร่างกายของเราบอบช้ำกับสิ่งแวดล้อมมากระทำกับเราเนี่ยคำถามง่ายๆอย่างเงี้ยฮะทำยังไงจะไม่ให้เชื้อโรคเชื้อราก็คือสิ่งอยู่ภายนอกตัวเราเนาะกับไวรัสโคโรนาเนี่ยทำยังไงยุคสมัยนี้ต้องพูดถึงเขาว่าไวรัสโคโรนาบ่อยที่สุดพูดทุกวันนะทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโรคเชื้อราที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันไม่ให้เขามาแตะเนื้อต้องตัวของเราเรามีสิทธิทำเรามีสิทธิโดยชอบธรรมสิทธิโดยชอบธรรมมีสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมใช้สองคำความหมายด้วยทั้งสิทธิและเสรีภาพเรามีสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเราหาวิธีป้องกันตัวเราเองหนึ่งในนั้นลุงนำเสนอเรื่องของการให้นึกซะว่าอากาศเป็นยาระงับอากาศใช้อากาศเป็นยางับเข้าไปให้มันเหมือนกับสุนัขงับเหยื่อไงเวลาใครเขาโยนอาหารให้ม้ามันก็งับสุนัขงับแมลงวันเวลาบินผ่านเคยเห็นไหมลุงนอกจากเคยเห็นยังล้อเลียนมันได้ด้วยม้างับแมลงวันล้อเลียนมันได้ด้วยลุงพินิจพิจารณาถึงขนาดนั้นนะแม้กระทั่งเราโยนอาหารเม็ดๆเนี่ยให้หมาเอาไปปื้มกระโดดงับเป็นการฝึกสุนัขด้วยไปในทีเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับ
เป็นการฝึกแล้วก็ผิดบ้างพลัดผิดบ้างถูกบ้างก็ด้วยความหิวมันหมานั่นนะมันก็หาวิธีที่จะหาจังหวะกับเราเหมือนกันที่จริงๆเป็นอาหารนะใช่ไหมมันก็เป็นสัญชาตญาณเหมือนกันได้เหมือนกันนะในการฝึกหมาการฝึกสุนัขการฝึกสัตว์เลี้ยงก็เอาอาหารเป็นตัวหลอกล่อใช่ไหมเอาอาหารฝึกนกเหมือนกันแหละให้มันทำนู่นนู้เสร็จแล้วก็หยิบอาหารให้มันกินสักหน่อยนึงเห็นไหมก็ไปต่อเรื่อยแหละฝึกเหยี่ยวฝึกอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนาะลองตั้งข้อสังเกตดูนะครับลุงกำลังจะพยายามบอกว่าให้ทุกคนทุกท่านรู้จักตัวตนนะที่ว่าเนี่ยครับในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะครับนะเอาตัวเราร่างกายของเราใจของเราเห็นไหมอย่าลืมร่างกายเราคือต้องความรู้สึกเหมือนการงานประกาศตามบทบาทลีลาของไตเติ้ลแมนนะเอามาใช้ครับเล็กๆน้อยๆนั่นนะครับคนไหนใช้แล้วก็ถือว่าเป็นรหัสของตัวเองนะเอาไว้เป็นต้นทุนในการที่จะพัฒนาต่อไปสิ่งอื่นอีกให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับทำครับของดีๆของฟรีนะบ้านเราทีวีโดยลุงหมอกเนี่ยหยิบยื่นให้ทุกมิติไม่ว่าจะเป็นหลักคิดวิธีคิดก็ตามทีแล้วก็ให้ทำเอาช่วยตัวเองไม่งั้นมันก็จะเป็นเครื่องมืออะไรนะเป็นเหยื่อกันแล้วมันจะเป็นเหยื่อไอ้ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเหยื่อเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยนะเหยื่อไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเราต้องไปเป็นเหยื่อมันงั้นต้องเข้าใจตัวเราไหมครับเอาไปต่อร่างกายของเราความรู้สึกของเราใจของเราความนึกคิดของเราเมื่อกี้นี้ลุงบอกว่าถ้ารวมร่างกายของเรากับใจของเรารวมแล้วเซสวันเป็น 100% ร่างกายของเรามัน 99% ต้องเข้าใจให้ได้นะครับ 99% ใจเพียง 1% เองเห็นไหมทีนี้ร่างกายเราคือความรู้สึกบอกยังไงทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะคำว่าความรู้สึกเนี่ยนะผ่านหูเสียงผ่านหูเสียงสูงต่ำนี่แหละครับรู้สึกอย่างไรนะกา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 เสียงดนตรีอย่างเงี้ยโดเดมีฟาซอลลาซีโดวา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 รู้สึกอย่างไรเงี้ยปล่อยเสียงไปอย่างนั้นรู้สึกอย่างไรดูสิครับก็เสียงเรานี่แหละครับหรือแม้แต่เสียงผู้อื่นด้วยหมาหอนก็ได้ไก่ขันก็ได้แมวร้องก็ได้ควายร้องก็ได้ช้างร้องก็ได้เห็นไหมข้างบ้านร้องได้แขกเชิญก็ได้คนก็ตีปี่ตีกองตีปี๊บตีขังอะไรต่างเห็นไหมเสียงสูงเสียงต่ำเรารู้สึกอย่างไรได้ยินรู้สึกอย่างไรนั่นเองเห็นไหมครับเข้าหูสู่ใจยังไงคิดปะทะร่างกายรู้สึกอย่างไรดูสิมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะลองนั่งพิจารณาให้ดีแต่ครับเรื่องนี้ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ไม่ต้องเข้าใจแค่รู้กันแล้วเล่าให้ฟังนี้อยู่มุมไหนก็ได้ที่บ้านเราเห็นไหมครับเนาะง่ายเนาะก็มันถึงยุคมันยุคหูทิพตาทิพยุคนี้แหละเห็นไหมผมอยู่บ้านผมท่านอยู่บ้านท่านท่านยังเห็นหน้าลุงเลยก็แปลว่าท่านตาทิพย์สิผมต่างหากที่ไม่เห็นหน้าท่านเลยใช่ไหมใช่ป่ะแม่นบอกนะทิพย์ผ่านจอเนี่ยทุกวันนี้ก็มีแอปตาทิพย์กันเห็นหน้ากันงั้นคุยกันผ่านจอไงจะเป็นไลน์อะไรเรื่องอะไรเนี่ยนะหรืออะไรไม่รู้เห็นไหมคุยกันผ่านจอเห็นหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กันอะไรกันนี่นั่นเคยยุคตาทิพย์เทคโนโลยีทุกวันนี้มันสามารถทำให้เป็นตาทิพย์ได้เลยครับทีนี้ตาทิพย์ในลักษณะทางลึกมันแย่มันมากมันสุดยอดกว่านี้นะให้รู้ตาทิพย์จริงๆนะตาทิพย์ผ่านเทคโนโลยีมันถึงขนาดนี้แล้วเวลาใช่ไหมครับนะแต่ถ้าหากว่าตาทิพย์ในการที่จะพัฒนาตัวเอง
นั่นต้องพูดถึงเรื่องของจิตโดยตรงแล้วครับจิตเพราะฉะนั้นพอเวลาไปหาใจกับจิตที่นี่ครับใจกับจิตถ้าเสียว่าทั้งหมด 100% มันรวมกันใจกับจิตจิตใจจิตเคยได้ยินไหมครับผู้คนพูดในตลาดสดตลาดแห้งใจจิตจิตใจจิตใจจิตใจนี่ถูกไหมครับเอ้ยมันอยู่ที่จิตใจของคนเนี่ยมันพูดสองคำควบกันอยู่ที่จิตใจทุกอย่างอยู่ที่ใจทุกอย่างที่จิตก็ขึ้นอยู่กับจิตใจนะมนุษย์นี่มีลักษณะเนี่ยที่พูดไม่ผิดหรอกครับไม่เคยมีอะไรผิดแต่จำแนกไหมล่ะเคยคิดจะจำแนกแยกย่อยบ้างไหมล่ะส่วนนั้นก็มากด้วยไม่ค่อยหยุดพินิจพิจารณางั้นหลวงขออนุญาตพาพินิจพิจารณาระหว่างใจกับจิตเอาล่ะเซซว่าสองสิ่งรวมกัน 100% แล้วใช้ใจเนี่ยถึง 99% ทีเดียวเห็นไหมใช้จิต 1% เห็นไหมดูสิครับเมื่อกี้นี่กายกับใจรวมกัน 100% กาย 99% ใจเพียง 1% แต่พอเรามาควบรวมใจกับจิตเข้าให้ใจโอ้ใช้เยอะแยะมากมายกายกองถึง 99% จิตเพียง 1% ทำไมต้องบอกว่าใจใช้มากมายกายกองเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้ากายสู่ใจจึ้งจึ้งจึ้งเบื่อไม่ละพี่ตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้มันน้อยเสมอไหร่แล้วจำได้หมดไหมล่ะเห็นมั้ยน่าคิดนะน่าคิดเวทนาคิดไม่เป็นคิดไม่ได้ลุงก็ชวนคิดใช่ไหมก็รู้แล้วว่าบ้านเราในทีวีสถานที่ธรรมชาติใช่ไหมฮะลุงออกพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปลุงจะพูดแค่พลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นะโยมเอ๋ยให้รู้ไว้นะครับนะพอเวลามาหาจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็ที่พลังงานบริสุทธิ์คือจิตบริสุทธิ์นะเรื่องใจมันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปแล้วความนึกคิดนี่แหละครับเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์นะท่านมีความยินดีคือคิดเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหม 1% กายกับใจ 1% เนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ 99% เนี่ยใจเนี่ยครับไม่งงหรอกแต่พอเวลาเทียบใจกับกายทีเนี่ยกายเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% ยกให้ใจบริสุทธิ์ 1% เองไม่งงมั้งค่อยๆลำดับพี่มันเป็นภาษาใหม่ด้วยครับลุงนี่มันก็ประหลาดแต่ละวันไม่มีของใหม่มาฝากทุกทีเลยจริงๆนะมันใหม่เรื่อยอะชอบของใหม่ไปเลยของใหม่ของใหม่ถอนด้ามไงไม่แกะกล่องว่าอะไรก็เติมเฮือบไปดีไปนะอยู่ไหนไม่รู้เฮือบหรือใครว่างไงพวกลุงว่างไงเพ่เขาทาไหมเสียงชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้วันนี้บอกเลยไงอยู่ตัวคนเดียวเดี่ยวโดดอ้ายยังเป็นโสดลูกมีไม่มีมีได้นะนั่งคนเดียวจะมีได้ไงลูกผัวเป็นอะไรอยู่ตัวคนเดียวเดี่ยวโดดหนูยังเป็นโสดลูกผัวไม่มีว่ะไปโน่นโทษทีขออนุญาตล้ำภาษาล้ำแดนก็เลยว่าภาษาลุงเนี่ยมันบางทีเนี่ยลุงจะระวังมันเป็นล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยภาษานะนั้นอย่าถือสาภาษาลุงอย่าถือสาเพราะว่าเป็นภาษาที่มันจำแนกแยกย่อยแยกย่อยให้ได้ให้กรุณาขบครับกรุณาคิดพิจารณาให้พอประมาณการพวกนี้มันถึงจะเข้าร่องเข้ารอยนะพอแล้วก็เติมเฮิร์บลุงแปลกเนี่ยมึงสิข้าบริพูดได้ก็แล้วกันเอ้าก็เนเจอร์เขาธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เขาก็ทำได้หมดมันเป็นธรรมชาติเขา
น่ไหมล่ะมันจะเป็นอะไรไปล่ะมันเสียหายตรงไหนล่ะผิดผีหรือเปล่าผีตรงไหนมันรวยกับลุงตามเหยียบผีให้ดูต่างจากเดิมๆไหมต่างจากไม่มีเฮิร์บไหมล่ะภาษาลุงเนี่ยไม่ได้นะดูในพ่นเลยหน่อยอีกสักครู่จะได้เห็นสิ่งที่แปลกๆด้วยกับลุงเวลามันจะมีของแปลกด้วยของแปลกหรือของปลอมของแปลกก็แล้วกันไม่ใช่ของปลอมของแปลกโอเคนะไปไหนแล้วมันก็มีลืมหลุดแล้วหลุดแล้วออกนอกตาข่ายอยู่เลยลุงดูนะกายใจจิตทั้งหมดก็เป็นภาษาทั้งสิ้นรู้ภาษารู้ภาษาเข้าใจโดยภาษานะภาษานี่มันก็เป็นสื่อสารให้เกิดความรู้และเข้าใจมันเป็นตัวกลางให้พวกเราเจ้าค่อยในจอหน้าจอรู้และเข้าใจภาษาถ้าหากว่ามันไม่สามารถเข้าใจความหมายภาษาคือถ้าไม่เข้าใจความหมายภาษามันจะไม่มีโอกาสเข้าใจเลยมันได้แค่รู้ก็ผ่านหูไปงั้นแหละมันไม่เข้าหูหรอกมันไม่เข้านะภาษามันพอเวลาพูดไปผ่านแล้วมันก็เป็นลมเป็นแรงไปแล้วเป็นนามธรรมไปแล้วมันก็ไม่เข้ารูเนาะมันเป็นนามธรรมมันไม่เข้ารูหูนะเอาจริงๆนะคนไหนที่มันเข้ารูหูจะเรียนง่ายเรียนสิ่งรับรู้สิ่งแวดล้อมง่ายเรียนรู้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผ่านหูผ่านตาเนี่ยเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าสมองสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจครับนะนึกซะว่ากายใจจิตนะใจมันเป็นตัวกลางจะเชื่อมต่อระหว่างจิตกับกายก็ได้อธิบายในกรอบอ้างอิงนี้ก็ได้ลุงไม่ได้ยากหรอกครับอธิบายเนี่ยใช่ไหมฮะใจอยู่ตรงกลางโยงมาหากายก็คือความรู้สึกอย่างนี้จะไปยากอะไรกันใช่ไหมฮะใจกับกายมันสัมพันธ์กันผ่านกายคือความรู้สึกภาษาเป็นสื่อกลางพอได้ไหมพี่รู้ว่ามันได้นะใคร่ครวญนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใคร่ครวญไปฟังกันในเรื่องต่างเยอะแยะไปเนี่ยขอให้มีหลักนี่ไปคิดเราจะไปฟังใครพูดใครจาที่ไหนเมื่อไหร่จะเข้าใจเขาเหล่านั้นได้ง่ายเอาจริงๆนะถือว่ามาเอาแม่บทหลักคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดจากลุงหงอกนำให้ในแต่ละวันในแต่ละเย็นแต่ละเย็นพอเวลามันได้หลักได้มันจะโปร่งหัวสลดแล้วจะไปรับรู้คนอื่นเขาพูดจาเฮ้ยมันเข้าใจเขาพูดจาเลยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละใช่ไหมครับมันจะเข้าใจง่ายการที่เข้าใจสิ่งนั้นก็คือการเรียนรู้รับรู้ได้เร็วนั่นเองครับเป็นผลดีครับเป็นผลดีใช่ไหมเป็นผลดีในการที่จะโต้ตอบกับสิ่งอื่นที่จะไปเห็นคนอื่นเขาพูดจาที่ไหนก็ตามในโลกเนี่ยใช่ไหมเขาพูดเขาทำอะไรต่างๆนะลองตั้งข้อสังเกตนะเมื่อเวลาได้จากลุงมีพลังงานบริสุทธิ์ไงพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงเนี่ยมันก็ไปปรับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายของท่านเหงื่อแตกก็ยังพี่หน้าอากาศตามสไตล์ไตเติ้ลแมนบ้างหรือเปล่าเนี่ยเหงื่อแตกปืดๆปักๆอย่างมันไม่ใช่เหงื่อแตกธรรมดานั้นอย่างอื่นแตกด้วยนะทำไปเล่นไปนะครับเอาไม่ได้เนี่ยกับลุงเลยฟังลุงเนี่ยดีอย่างอื่นแตกปืดปาดแล้วก็เอาจริงวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ทันเนาะเอาไปเล่นไปเลยดีไม่ดีโทษที่ขออนุญาตขี่ราดเลยนะจริงยังไม่พอนะบางคนบางท่านนะฮะอุจจาระราดพลาดพลาดเลยแหละครับลุงไม่ได้พูดเล่นนะที่พูดมีคนก็มีภาวะขนาดนั้นจริงๆนะเอาคือคนที่เขารับพลังงานบริสุทธิ์ได้มันทำงานได้เร็วแรงมาก
และเกิดประสิทธิภาพอย่างมากร่างกายเบาวิวทันทีเลยเออพูดจาเลยมีเยี่ยวแตกด้วยขนฟังเยี่ยวแตกก็พลังงานบริสุทธิ์มันมีบทบาทถึงขนาดนั้นนะถามว่าให้ผลดีไหมของเสียมันออกจากร่างกายมันก็ดีสิครับเออปัสสาวะอุจจาระคือของเสียออกจากร่างกายมันก็ดีทั้งนั้นแหละเหงื่อพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมครับแม้ทั้งไอจามเนี่ยน้ำมูกน้ำลายมันออกมาเนี่ยมันเป็นของเสียถูกขับออกนะพี่จำเป็นหลักนะน้ำหูน้ำตาขี้หูขี้ตาเหล่านี้เป็นต้นไม่ได้พูดเล่นนะมันประหลาดอ่ะมันประหลาดนะพลังงานบริสุทธิ์มันเหลือเชื่อมากนี่แหละเขาบอกว่า internal energy internal pure energy นะอยู่ในร่างกายของลุงร่างกายท่านก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ท่านก็ไม่รู้เพราะมันอะไรมันปกปิดร่างกายมันปกปิดใจมันปกปิดไงหินทับหญ้านั่นแหละครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นมันไม่มีใครมาช่วยมากระแซะมากระแยะมากระโยะมากระเย้ามันก็เลยไม่ผลิมันก็เลยไม่เปิดพอเวลาเปิดโอ้โหมันอ้าซ่าเลยเวลาเปิดหงายเต็ม155องศาเลย155องศาจะถือสาภาษาลุงไงสไตล์ลุงมันสไตล์ธรรมชาติธรรมดานะครับไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีความจองหองเกิดขึ้นนั่นอย่าถือสานะไปด้วยกันคนบ้านด้วยกันพูดคุยกันอย่างนี้สนุกกันดีแกล้งเซ่อกันบ้างนี่ก็นะฮะครับไปต่อไปต่อไปเรื่องอะไรทีเดียวครับหวังว่าคงจะฟังทันนะที่ผ่านมาเลยครับนะแล้วลุงขึ้นต้นเรื่องอะไรกันไม่รู้ไปมาก็มาลงในตรงนี้กายใจจิตอย่ารู้แต่เพียงแค่ภาษานะครับอย่ารู้แค่เพียงว่าถ้ารู้แค่ภาษามันไม่เข้ามันต้องผ่านความรู้สึกกับผิวกายท่านนั่นแหละขนลุกขนพองเนี่ยจะมาร้อนวูบวาบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขนลุกขนพองร้อนวูบวาบเหงื่อไหลใครย้อยนั่นแหละครับสิ่งที่บอกถ้ามันเข้านะถ้าหากว่าประกอบกับการงับอากาศแบบสายใจตะเบงง่ายปุ๊บมันก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกเร็วขึ้นโอเคนะวันนี้พูดถึงเรื่องของอากาศไม่รู้มีใครมาวันที่นี้อ๋อมีท่านหนึ่งมาที่นั่งกล่าวนี่ครับเพศแม่มีสองท่านเพศแม่บอกว่าปวดหัวไมเกรนถึงขั้นอ้วกอาเจียนก็คือไมเกรนนั่นนะเป็นมาเวลานานนักหนาแล้วล่ะครับนะไปโรงมดโรงหมอไปหานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์7วันเนี่ยไปถึง4โรงพยาบาล7วันภายใน7วันนะไปถึง4โรงพยาบาล1 2 3ไม่มีคำตอบแปลว่าไม่หายปวดนะโรงที่4 7วันดีขึ้นว่ะพออยู่ได้พอนอนได้แต่ยังไม่หมดนะครับมาถึงลุงออกวันนี้มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ในใจมันปวดอ่ะเห็นบอกว่าเหลืออะไรล่ะ 20%ดีนะยังประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ออกนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาถึงเนี้ยเขาก็ไม่เคยมาหาลุงเนาะมีผู้คนก็นำพามาผมก็ถามอยู่สองคำหลักของลุงคือมันต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจเสียก่อนนะนี่คือหลักของลุงแหละลุงก็ถามว่ามาที่นี่จะมาสอบถามอยากจะรู้เรื่องอะไรข้อที่หนึ่งข้อที่สองมาหาลุงอยากจะให้ลุงช่วยเหลือเรื่องอะไรของร่างกายมีสองคำถามก็เลยเล่าเรื่องของการปวดหัวปวดเหตุให้ฟังนี่แหละครับใช่ไหมฮะผมก็ถามย้ำอีกทีหนึ่งปวดหัวถึงขั้นอ้วกอาเจียนไหมโอ้
บ่อยครั้งอ๋อนั่นแหละภาษาแพทย์ภาษาหมอเขาเรียกว่าไมเกรนนะไมเกรนเอาไม่อยู่หรอกไมเกรนไม่มีทางเอาอยู่เคมีเอาไม่อยู่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องผ่านโรงพยาบาลอยู่4โรงพยาบาลใน7วันโรงที่4เหลือตกค้างมาหาลุงประมาณ 20% นะลุงก็ใส่ตามวิธีลุงนะเนี่ยพอเวลาเข้าใจปุ๊บวิธีลุงก็ไม่มีอะไรแล้วครับสัมผัสตัวเบาๆนะครับตึงตังตึงตังตึงตังประมาณ2นาทีนี่มั้งถึงว่าไม่ทราบนะครับเป็นไงเหลือไหมเปล่าเนี่ยพูดไปพูดมาอะไอ้ 20% เนี่ยตีเป็น100ก็แล้วกันที่มันเหลือนั่นน่ะโอเคมั้ยว่าแล้วลุงก็ใส่เข้าไปสองมือเปล่าตึงตังตึงตังหน่อยตึงตังโอ้โหพูดจาเหมือนกับรุนแรงนะครับมันตึงตังมันเป็น acting นั่นเองตึงตังไม่ได้มีอะไรมารุนแรงอะไรเลย2นาทีหรือ3นาทีผ่านไป2นาทีมันไม่ถึงดีหายไปตั้ง 95% อย่างนี้ว่า 90% ห่วยก็เลยถ่ายเทองค์ความรู้ให้ต่อนะครับแปลว่ากินอิ่มแล้วแซ่บอีหลีแล้วจึงมาบอกว่าปรุงด้วยรสชาติอะไรจึงบอกว่าเออนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ครับผมนะมันมีประสิทธิผลขนาดนี้นะครับมันถึงยุคของมันนะมันยุคของมันเพราะฉะนั้นดีแล้วที่ไปโรงพยาบาลอยู่4โรงใช้เวลา7วันใช่ไหมเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับผมก็ไม่ค่อยถามลึกซึ้งไปถึงขนาดนั้นหรอกก็คิดเองก็แล้วกันโตแล้วรู้เองก็แล้วกันมาถึงลุงกี่นาที2นาทีเองเออพอใจไหมพอจะกลับบ้านใครบ้านใครก็จบแล้วเนี่ยอะไรทำนองนี้เนี่ยมันว่องไวขนาดนี้มันจะพูดเล่นนะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปใครอยากใครเป็นอะไรร่างกายบอกมาอยากหายไหมไม่ต้องเลือกมากไม่ต้องเลือกยาวอยากหายไหมหายไปกี่เปอร์เซ็นต์จบบ้านใครบ้านใครมันถือยุคมันจริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาลุงนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ขอให้ใคร่ครวญเพราะมันเป็นภาษาใหม่มันเป็นของใหม่จริงๆครับนะลุงก็บอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันเพิ่งผ่านมา20ปีเต็มเนื้อศตวรรษนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆแหละนะเวลาผ่านไปมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นลำดับเพราะฉะนั้นจะมาใส่เคมีวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกนะยึดโยงกันมาเข้าสู่กระบวนการแพทย์แผนปัจจุบันทุกวันเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ยังไงก็ไปต่อไม่ได้หรือว่าใครต่อไปต่อได้ก็เชิญนะครับมีแต่ก็ไม่พอจริงๆหมดเนื้อหมดตัวหมดแง่ๆไม่มีเหลือนะเสียหายกันเยอะๆมากๆครับเอาเถอะคนที่เขาไม่รู้ก็ปล่อยเขาไปเนาะพวกเราจะค่อยมารู้กันแล้วก็พยายามอย่าไปใช้บริการสิ่งนั้นลุงพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปย่อยไปแย่งอาชีพเขานะเป็นการบอกเอาไว้จริงๆก็สงสารนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ลดภาระเขานะนี่คิดให้เป็นสิครับใช่ไหมฮะถ้าหากว่าคนบ้านเรา70ล้านคนเนี่ยรักษาตัวเองได้เห็นไหมครับเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์เอา20ล้านคนรักษาตัวเองได้โอ้โหไม่ต้องไปสร้างใหญ่โตโรงพยาบาลไม่มีบุคลากรการแพทย์มันก็มีเห็นไหมยุกยาก็ไม่มีดูสิครับใครจะจ่ายลดเท่ากับเท่าไหร่ล่ะคิดอย่างนั้นสิเวลาคิดเนี่ยก็เหมือนกับการค้าขายแต่มันลดคอสรู้จักกันลดคอสไหมครับก็ลดรายจ่ายอ่ะหรือจะเพิ่มรายจ่ายทุกวันมันเพิ่มรายจ่ายทุกปีนะระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยจะดูก็ประมาณของกระทรวงสาธารณสุขสิครับเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมต้องคิดกับพวกกับข้างทำไงจะไม่ต้องใช้บริการกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทำไงจะไม่ใช้เกิดความสิ้นเปลืองไอ้ผ้าสารพัดผ้าสาสะอาดนั่นทุกอย่างแหละมันเป็นความสิ้นเปลืองทั้งหมดนะแล้วอยู่หน้าจอในจอแค่นี้เอ้ยมันดีขึ้นมันหายไว้เนี่ยมันน่าจะมาขอบคุณลุงนี่จริงๆนะหรือว่าคิดว่าลุงแย่งอาชีพเขาเนี่ยว่ากระตามไปเข่งหัวแล้วถ้าคิดอย่างนั้นเอาไว้ทำไมล่ะใช่ไหมครับ
มันแทนที่เห็นอยู่แล้วมันดีขนาดนี้หาที่ไหนได้โลกในแผ่นดินนี้นะเนี่ยพูดแล้วก็เหมือนกับยกตัวเองก็ต้องถามคนที่เข้ามาใช้บริการนี่ครับที่ว่าใช่ไหมลุงเชิญเชื่อที่ไหนแล้วไม่เคยได้มีชวนเชื่อที่กระติดเดียวอย่าเชื่อลุงนะอย่าเชื่อลุงทำให้ขนาดนั้นก็อย่าเชื่อลุงนะแต่ลุงอยากให้เข้าใจอย่างเงี้ยนะเพราะความเข้าใจมันเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกคนทุกท่านนั่นแหละนั้นความเข้าใจมันจะเข้าใจโดยสมบูรณ์ระบบก็ต้องโดยการสัมผัสตรงมันถึงจะเก็ตจริงๆมันอยู่ในเนื้อเยื่อเลยแหละครับเข้าถึงที่เข้าถึงกินไปเลยประมาณนั้นนะครับนะเอาถึงตามที่ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพถ้าหากว่าได้รับอานิสงส์จากภาษาลุงหรือจากอะไรต่างๆที่ลุงทำจะผ่านแสงบ้างผ่านเสียงบ้างผ่านโบกไม้โบกมือบ้างผ่านภาษาที่พูดกันอยู่เวลานี้ผ่านโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านบ้างมันได้เหล่านี้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมลุงรับจ้างที่ไหนแล้วใช่ไหมทำไปเรียกค่าตอบแทนเคยมีไหมลุงพูดไม่เคยมีเปล่าก็ไม่เคยมีแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมนะพูดแล้วก็เหมือนกับมาพูดเอาเพื่อเอาบุญคุณไปต้องการให้เข้าใจที่ว่าเนี่ยก็หวังว่าคนจะเข้าใจนะกายใจจิตของเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สมบูรณ์ได้เมื่อกี้นี่ผมพูดคำว่าอะไรความเป็นอิสรภาพใช่ไหมครับอิสรภาพถ้าเป็นอุณหภูมิก็คือศูนย์องศาเคลวินมันเท่ากับลบ 273.15 องศาเซนติเกรดนะครับลบ 273 องศาแปลว่าฟังให้ดีนะมันลบอยู่นะลบ100องศายังมีความร้อนอยู่นะลบ200องศาเซนเซียสยังมีความร้อนอยู่นั่นนะครับลบ273องศาจุด15องศาเซนเซียสจุดนั้นจะไม่มีความร้อนเลยถ้าพูดถึงคอมมอนเซนส์โอ้โหมันโคตรหนาวเลยอ่ะทุกวันนี้ขั้วโลกเหนืออ่ะดัชนีรัสเซียลบ30องศาเซนเซียสใจจะขาดตายลบ50องศาเห็นไหมลบ50องศาทุกวันเนี่ยหิมะมากมายก่ายกองหนาวลบถ้าลบ220ลบ273องศามันไม่หนาวใจขาดเลยนั่นแหละครับคำว่าลบนั่นคือความร้อนมันหมดจริงๆหมดเกลี้ยงเลยแต่อยู่ในค่าลบดูสิครับคิดได้ยังไงคนที่เขาคิดเนาะนักวิทยาศาสตร์เขาคิดกันแต่เขาไปไม่ถึงหรอกก็ได้แค่ทฤษฎีเอาแม่จะบอกจุดนั้นที่มันถึงจุดที่ว่าเนี่ยจุดที่บอกว่าลบ 273.15 องศาเซนเซียสมันอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์อ้าวคนละเรื่องเลยงานเนี่ยและอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ด้วยมันอยู่ในจุดนั้นพี่ดูสิครับแปลมันต้องผ่านร้อนไปนั่นถ้าบอกว่าอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ก็แปลมันต้องผ่านร้อนดวงอาทิตย์มันกี่พันองศานั่นเห็นวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า 5,000 องศาเซนเซียสดวงอาทิตย์ดวงนี้ครับศูนย์กลางของโลกที่มันเป็นลาวงลาวาที่เขาพูดถึงกันมันไม่ใช่พันห้าสองพันสามพันสี่พันห้าพันองศาเซนเซียสเฉลยมันก็พอๆกันแล้วนะมันก็แปลกดีสุดร้อนจะไม่มีร้อนนั่นเองรวมความเป็นอย่างนั้นสุดเย็นก็จะไม่มีเย็นด้วยเนี่ยเอากระมันสิ อ้าวถ้าใครบอกว่าลบ272องศาถ้าใครบอกว่าลบ 273.15 องศาเซนเซียสคือมันเย็นใช่ไหมถ้าคิดตรงนั้นคือมันเย็นนะเย็นนะสุดเย็นก็คือมันก็ไม่เย็นเพราะมันเจอความว่างจะเย็นเย็นอะไรกันสุดร้อนมันจะไปสุดร้อนได้ไงว่าลบ 273.7
ลบ 273.15 องศาเซลเซียสมันจะไปสุดร้อนได้ยังไงลูกงอกบ้าไปเปล่าเอาที่พูดพวกนี้นักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงไม่ใช่แล้วครับก็ภาษาเขามาพูดหน่อยนึงนะงั้นก็ต้องตีความตีความง่ายนิดเดียวมันสุดเย็นกันเลยครับลบ 273.15 องศาเซลเซียสนั่นจะไม่เย็นจบตรงนี้สำหรับสามัญสำนึกอย่างท่านอย่างผมใช่ไหมมันสุดเย็นไงเย็นจนสุดเย็นจะไม่เย็นเพราะมันเจอความว่างโอเคไหมครับส่วนร้อนสุดร้อนจะไม่ร้อนก็คือในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นเองครับนั่นสุดร้อนจะไม่ร้อนภาษานี้เป็นภาษาลุงเฉพาะนะให้รู้พูดมานานมากนะสุดร้อนจะไม่ร้อนสุดเย็นจะไม่เย็นนั่นแหละภาษาลมสิ่งนั้นคืออะไรคือพลังงานที่บริสุทธิ์สุดร้อนไม่ร้อนลุงพิสูจน์ได้ไหมเอาอีกแล้วพิสูจน์อีกแล้วงั้นตั้งคำถามกันท่านจะอยู่หน้าจอเดียวครับเซซะว่าถ้าหากว่ามีไฟหลอดไฟหนึ่งดวงเนี่ยหลอดไฟธรรมดาเนี่ยครับหนึ่งดวงมีสามมีร้อยวัตต์หลอดกลมๆนี่ครับอยู่บ้านท่านบ้านผมนี่แหละครับหลอดไฟเนี่ยหนึ่งดวงนะมีกำลังวัตต์อยู่ร้อยวัตต์ก็คือร้อยแรงเทียนภาษาชาวบ้านก็คือร้อยแรงเทียนภาษาวิชาการบอกว่าร้อยวัตต์ฟังให้ดีนะเปิดทิ้งไว้มันสว่างไว้หนึ่งนาทีถามว่าร้อนไหมเนี่ยสองนาทีถามว่าร้อนไหมเนี่ยสามสี่ห้านาทีถามว่าร้อนไหมครับท่านคิดว่าร้อนไหมครับท่านคิดว่าร้อนไหมถามตัวเองหลอดไฟร้อยแรงเทียนเปิดทิ้งไว้ห้านาทีก็แล้วกันถามว่าร้อนไหมใครว่าไม่ร้อนยกมือขึ้นถามผ่าน YouTube เดี๋ยวกันตรงไหนไม่รู้ YouTubeอ๋อ YouTube มีแบบรู้เนาะใจเย็นพี่เปิดดูก่อนเผื่อมันเจอลุงนี่ก็เปิดว่าไงลุงอึ๊บกับมาบอกต่อๆ Enlightenment ชายกับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเพียงอย่างเดียวคนอื่นเนี่ยจะเอามาชายแทนคำนั้นไม่ได้ในส่วนทางของลุงงอกกับถ้าเป็นภาษาที่ชายเนี่ยจะชายคำว่า the end of life the end of life นี่คือภาษาส่วนตัวของลุงแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เลยมาพูดถึงแสงว่าเป็นคลื่นเป็นอนุภาคหรือเป็นอะไรที่เขาว่ามาทั้งนั้นแหละแต่สำหรับทางฟังลุงอ่ะมันจะเป็นเรื่องของพลังงานเห็นไหมล่ะครับพลังงานแสงเรื่องของพลังงานแสงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามที่จะไปต่อเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องแสงในหมากก็เลยไปรู้เรื่องของแสงเนี่ยหมากว่านั่นอีกจากที่รู้ในระดับนี้แล้วก็ไปรู้อีกซึ่งนั่นก็คือโฟตรอนจริงๆมันมีหลายคำว่าโฟตรอนเนี่ยเป็นคำที่น่าจะสรุปแล้วโอเคแล้วเพราะว่ามันกล่าวถึงไอ้เจ้าพลังงานโฟตรอนเนี่ยมันซึมอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งในอากาศทั้งในอวกาศซึ่งแปลว่ามันอยู่ทั่วทั้งเอกภพนี้เลยแต่ทางฟังของลุงงอกพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยซ่อนอยู่ในโฟตรอนนะครับหรือว่าโฟตรอนอาศัยพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวนำเป็นตัวพาให้โฟตรอนเนี่ยอยู่ได้อยู่เป็นเคลื่อนที่ได้ประมาณนั้นเห็นไหมล่ะครับว่าภาษาของลุงงอกเนี่ยจะกินรวบเลยฟังให้ดีๆนะครับภาษาของลุงเนี่ยถ้าเปรียบเนี่ยก็คือฉากตอนเค้กเดี๋ยวบอกใช่ไหมครับ
าเปรียบภาษาของลุงเนี่ยก็คือฌานตอนเคพลังงานบริสุทธิ์ก็เหมือนเป็นฌานเป็นพาหนะให้โฟตอนเนี่ยขับเคลื่อนไปไหนก็ได้นี่เป็นคำที่หนึ่งครับคำที่สองพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวที่พลักดันโฟตอนหรือมันซ่อนอยู่ในโฟตอนก็ได้ลุงได้มันมาทั้งหมดจะบอกว่ามันพลักโฟตอนให้วิ่งก็ได้โอเคไหมครับหรือว่าจะเป็นช่างให้โฟตอนคิดก็ได้ลุงติดเลยเออก็แปลว่าภาษาลุงเนี่ยเออมีคนเอาไปทำนู่นนี้นั่นออกมาแล้วเนี่ยเออแจกจ่ายให้ชาวปากใต้บ้านเองบ้านเรานะฮะได้เออได้ฟังกันอย่างแบบภาษาท้องถิ่นภาษาถิ่นจริงๆนะเออเข้าท่าเดี๋ยวขอบคุณครับที่รู้จักลุงออกดีพอคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนแปลว่ามีคนเข้าใจลุงเนี่ยเยอะมากขึ้นมาแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชาวใต้บ้านเราชาวเหนือบ้านเจ้าบ้านเราชาวอีสานนะหรือไหนล่ะต่อไปมันเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันตามด้วยภาษาเยอรเผือกเนี่ยเออไปถึงภาษาฮอลแลนด์เนี่ยนะครับมันจะไปมันจะได้หลายภาษาออกไปเนี่ยความแค่เดียวเนี่ยครับในความหมายเดียวกันผมว่าจะมีผู้คนทำต่อนะเพราะว่ามันกินลึกนะมันเข้าใจจริงๆนะคนเข้าใจจริงๆนะพี่เอ๋ยนะคนเข้าใจได้มีประโยชน์เนี่ยสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาจริงๆครับแค่เนี้ยแท้เขาพูดในยีเดียชาวใต้เนี่ยฟังปุ๊บเนี่ยพอเวลาเข้าใจภาษาตรงนี้เขาจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการสร้างปัญญาการที่จะเกิดปัญญาทุกๆคนเนี่ยมันเป็นยุคของมันครับยุคพลังงานบริสุทธิ์ที่จะมาช่วยโลกนี้ดีกว่าแล้วช่วยตัวเราตัวท่านเนี่ยครับซึ่งเป็นการค้นพบโดยลุงงอกนี่แหละครับมันอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราเองนะครับเนี่ยชาวโลกก็ไปหนุนไปหาไปหนุนออกนอกอวกาศไปหนุนไปหาที่ไหนหาไม่เจอหรอกหายตายเนี่ยไม่เจอมันอยู่ในตัวเราสุดท้ายแล้วก็ใช่ไหมครับเออมันเรื่องของเขาก็แล้วไปหาในจักรวาลในเรื่องของเขาก็แล้วกันแต่เรารู้เราเข้าใจอยู่ในตัวเราโอ้โหมันสุดยอดปรารถนายิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งเหลือเกินครับพี่ก็ยินดีนะครับที่มีผู้คนเอาไปถ่ายทอดถ่ายเทในรูปแบบไม่ผิดไม่เพี้ยนนี่แหละครับไม่เกรงว่าจะผิดจะเพี้ยนไม่ใช่หรอกครับถ้าผิดเพี้ยนแล้วก็มันแท้มันจะดีนะรู้ไว้เพราะต้นทางมันอยู่ที่นั่งพูดอยู่นี่คำว่าต้นทางเลยครับใช่ไหมต้นทางมันถูกต้องเหมือนกับกลัดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันถูกมันก็ถูกหมดใช่ไหมครับต้นทางมันถูกมันถูกหมดนะเห็นไหมลองเอาหลักนี้เข้ามาคิดเล่นๆลองดูทุกเรื่องแหละมันลุงก็พยายามในการที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านน่ะกรุณาพิจารณาว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เราเรียนรู้นอกตัวเราเพื่อประกอบอาชีพนะให้รู้ไว้จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชากลศาสตร์จะเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นวิชาเกษตรกรรมทำแล้วก็ว่าประมงนะไอ้เย็บปักถักร้อยนู่นนี่นั่นโรงงานนู่นนี่นั่นมันเป็นนอกตัวเรามันนำมาประกอบอาชีพมันต้องทำนะแต่ความรู้ที่จะบรรลุจากตัวเราเองเนี่ยแล้วก็บูรณาการงานกับอาชีพเราเนี่ยมันจะไปได้อย่างโอ้โหสง่างามมากครับนะขอให้เข้าใจให้ได้แล้วก็ยินดีเหลือเกินที่จะพาผู้คนเลี้ยวใจทุกคนต้องเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับลุงว่ามันเป็นภาษาที่มันสุดยอดเลยนะครับมันจะมาแทนอะไรหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าแทนเขาว่าเข้าถึงพระนิพพานเข้าถึงโลกุตตรธรรมมันจะแทนตรงนั้นนะเข้ามันจะแทนเขาว่าเข้าถึงอนัตตา
ข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นภาษาเก่าๆพระนิพพานอนัตตาสุญญตาปรมัตถสัจธรรมใช่คำนี้เป็นภาษาพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันจะมาแทนค่าเหล่านั้นเป็นต้นกันตรงนี้ไปครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับเพราะมันอยู่ในตัวเราเองนะครับค้นให้เจอประหลาดประหลาดมันจะไปแทนตรงนั้นนะหรือแม้แต่ผู้ที่พูดถึงพระเจ้านะครับมันจะมาแทนค่าภาษาคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงกันแล้วจะมาแทนค่าภาษาที่ชาวมุสลิมเรียกว่าพระอัลเลาะห์มันจะมาแทนตรงนั้นกันใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่ว่ามันพูดกันมาหลายพันปีแล้วนะคำว่าพระอัลเลาะห์เจ้าเนี่ยเอาก็พูดกันมากี่ปีแล้ว1,400-1,500ปีเข้าไปแล้วนะครับคำว่าพระอัลเลาะห์เจ้านะหรือว่าพระเจ้าพูดกันมาตั้ง 2,020 ปีเข้าไปแล้วส่วนก็ว่าปรมัตถ์เนี่ยสุญญตาอนัตตาพระนิพพานเนี่ยความว่างพูดกันมา 2,500 ปีแล้วครับหรือใครจะเถียงวันนี้ไม่ต้องเลยนะครับเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันแทนค่าเหล่านั้นทั้งหมดละก็มันอยู่ในตัวเราโอ้โหมันช่างง่ายเลยครับไม่น่าคนที่เป็นภาษาปากใต้บ้านเราเลยเมื่อกี้เนี่ยครับที่ได้ยินเนี่ยเด็กนั้นก็มีภาษาเหนืออยู่แล้วนะภาษาอีสานเนี่ยมีคนไปทำจนได้แล้วก็ของมันดีก็ถ่ายเทถ่ายทอดไปเรื่อยๆครับได้รับในส่วนนั้นคนพูดเนี่ยคนนั้นจะได้ปัญญาให้ด้วยเพราะผมฟังแล้วเฮ้ยจำภาษาลุงทุกคำนี่วะเนี่ยไม่ผิดด้วยเอาเสียเอาเสียเฮ้ยแน่เว้ยก็เป็นประโยชน์ร่วมกันก็แค่นั้นเองนะครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับมันจะหนีไปไหนคนไทยที่นี่เอาสี่ภาคเนี่ยภาคกลางลุงก็ลุยๆทุกวันเนี่ยใช่ป่ะจะหนีไปไหน60-70ล้านคนจะหนีไปไหนอยากจะรู้นักมันเป็นบุญของแผ่นดินจริงๆผมว่างั้นโอเคนะได้จะกลายเป็นพูดไปมากลายเป็นยกหางตัวเองชงเองกินเองอีกก็ทีนี้ก็พูดมานานนะครับเอาละต่อไปนี้พอแล้วล่ะทนมาเยอะแล้วทีนี้กลับมาดูสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูแล้วว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ลุงแปลกๆลุงนี่จะมีของแปลกๆนะให้รู้ไว้ไม่แปลกแม่มาให้ดูนะลุงเนี่ยอยู่ในรูปของแปลกเฮ้ยของแปลกไปไหนน้องของแปลกของแปลกไปไหนเราไม่เห็นเลยของแปลกอยู่นี่แหละของแปลกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยพิลึกพิลั่นนะครับให้รู้ไว้ของแปลกๆเนี่ยลองดูใหม่ครับเดี๋ยวลุงจะไปปิดไฟให้ดูว่ามันมหัศจรรย์พันลึกจริงๆนะครับขอให้ท่านได้ใช้หลักพิจารณานะฮะเพราะว่าลุงก็พูดจังนะฮะพลังงานประสิทธิ์ช่อนอยู่ในแสงในโฟตอนของแสงนะครับไอโฟตอนเดี๋ยวก็พูดจังนะครับทำให้เห็นก็โดยใช้ควันบรุงบรีให้รู้ให้เห็นกันมาถึงวันนี้มันค่อนข้างจะลงตัวหมดแล้วล่ะครับเดี๋ยวนะฮะใจเย็นพี่เราอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันต้องอย่าถือสาหาความใจเย็นใจเย็นช้าช้าเลยพระเล่มงามเห็นไหมเดี๋ยวก็จะรู้ว่าหมู่หรือจ่าหมู่เป็นไงจ่าเป็นไงไอ้ละนาช้าตัวนี้นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมเห็นอย่างนี้
แปลกไหมทีนี้ความแปลกไหมเราจ๊ะแสงเนี่ยเสียงเหนือสู้ลุงไม่ได้หรอกแสงเหนือแสงใต้จะไปสู้ลุงได้ไงลุงเจ้าของแสงมาเองเห็นได้ยังเห็นยังครับเห็นยังเห็นบ่ดูสิครับมันอะไรกันแน่ลุงมันอะไรกันแน่ลุงฮะนะลุงลุงเอ๋ยลุงนะมันจะกลายเป็นอะไรล่ะเนี่ยนี่สังเกตแอนิเมชันไหมครับถ้าบอกว่าดาวสองดวงอ่ะเห็นไหมครับมันมาซ้อนๆกันอยู่นี่เห็นได้ยังเห็นได้ยังครับเห็นไหมถ้าบอกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนมันชนกันอย่างเงี้ยอันได้เท่านั้นแหละครับเห็นไหมเนี่ยดาวฤกษ์มาชนกันก็ได้นะเห็นไหมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็ได้หรือแม้แต่แกแล็กซี่สองมารวมเป็นหนึ่งเดียวเห็นได้ยังครับไม่ใช่ธรรมดานะผมก็ทราบไว้นะครับสังเกตดีๆเถอะกระพริบให้ดูอีกต่างหากอย่าลืมนะประกาศนะครับตามตายไททันแมนนะครับก็จะรู้ว่าท่านจะได้รับพลังงานมันประหลาดมากๆครับอัศจรรย์เหลือเกินมันมาถึงยุคที่จะผู้คนมนุษย์จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วล่ะครับเพราะว่ามันอาศัยการเยียวยาอาศัยเคมีไม่ได้แล้วครับทางตันหมดแล้วครับนะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในโลกวันนี้เอาชนะไวรัสโคโรนาไม่ได้แปลว่ามันตันนะครับไปต่อไม่ได้นะครับใครยังพึ่งพาอาศัยถนนสายนั้นอยู่ต่อไปนี้ก็ต้องกลับมาหาธรรมชาติแล้วนะครับมางับอากาศตามบทบาทลีลาของไททันแมนเขานำเสนอกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนั่นนะครับนะครับเห็นไหมที่จะมาต่อติดมาถึงพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงกำลังผ่านแสงให้อยู่ในขณะนี้นะครับท่านก็ใครควรพิจารณาเอานะครับพยายามใช้ความนิ่งใช้ความสงบใช้ความพิจารณานะครับเรื่องนี้เข้าตาสู่ใจไงลุงก็พูดบ่อยจังนั่นนะเข้าตาสู่ใจเห็นนะดูความมหัศจรรย์ของมันอะไรทำนองเนี่ยมันประหลาดมากดูสิครับจะให้เป็นแสงอะไรทีนี้มันไม่จะทำไปได้หมดทุกมิติซ้ำไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับลุงยังมีของเล่นอีกเยอะนะมันไม่ใช่มีแค่นี้นะครับค่อยๆพินิจพิจารณาครับค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆใคร่ครวญเอาแล้วอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ต้องไปรีบไปร้อนนะครับสงสัยอะไรก็ถามมาอะไรทำนองนี้ครับนะลุงก็ไม่ได้ปิดบังไม่แต่นิดเดียวสิ่งที่ลุงรู้ลุงก็เปิดเผยหมดแหละจะเก็บเอาไว้ทำไงล่ะจะห่อไว้จะหนีไว้ทำไมล่ะเปิดเผยหมดเท่านั้นแหละครับจะมาล่ะเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจที่ว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะเป็นภาพแอนิเมชันให้เลยทีนี้โอ้โหดูสิครับมันเล่นระบำรำฟ้อนให้เองนะครับนี่ฮะเป็นลักษณะของอะตอมก็ว่าได้นะครับเหมือนในห้องแลบห้อง
ปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะเนี่ยทำไปเล่นไปเลยครับเอามาล้อกันล้อกันไปล้อกันมาเกิดปัญญานี่ทำไปเล่นไปนะครับเพราะมันแล้วเล่นกับแสงนะฮะมันจะเกิดปัญญาใช่ไหมให้หมุนติ้วๆยังได้ด้วยเห็นยังครับเนี่ยชกต่อยกันซ้อนกันพร้อมทายกันเป็นควอนตัมไปเลยแหละครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะใช่ไหมครับดูสิครับมันซ้อนๆกันอยู่สังเกตไหมครับลุงเนี่ยพูดจังมันซ้อนๆกันอยู่นึกซะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเห็นสีชมพูนะครับเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนมันอยู่ในตัวมันยังมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครอบอยู่ทีนี้มันจะซ่อนซ้อนกันอยู่เนี่ยซ้อนทับกันอยู่อันหนึ่งเดียวเนี่ยตรงนี้ที่มันยากที่มันจะเข้าใจยากถ้าเป็นรูปกับนามจะได้ครับเห็นไหมรูปกับนามสองสิ่งนี่กายกับใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เนี่ยเห็นไหมพอมันแยกปุ๊บรูปนามออกไปแล้วกายกับใจแยกจากกันไปแล้วแต่ถ้าหัวจิตกับใจจิตกับใจรวมกันนี่นี่ก็แยกใจออกจากจิตแยกจิตจากใจนะครับนี่แหละครับต้องแยกได้ก็รวมได้ด้วยถ้าหากก็เป็นสมการของไอน์สไตน์ E ที่กับ MC ยกกำลัง2เริ่มต้นสื่อสารกับพลังงานสิ่งเดียวกันสื่อสารกับพลังงานเดียวกันอยู่ด้วยกันต่อมาสสารแยกไปเป็นพลังงานพอเวลาแยกสสารไปแล้วก็เป็นพลังงานเริ่มต้นนะครับสสารกับพลังงานก็สิ่งเดียวกันอยู่ที่เดียวกันพุทธศาสตร์คือรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันนี่สสารพลังงานอยู่ที่สสารกับพลังงานเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเป็นพุทธศาสตร์ก็รูปกับนามก็เป็นหนึ่งเดียวกันทีนี้ต่อไปสสารจะแยกจากพลังงานเห็นไหมรูปกับนามก็แยกจากกันก็คือตรงนี้เองทีนี้รวมรูปรวมนามเห็นหรือยังรวมสสารพลังงานก็หากันมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมแล้วใครจะแยกได้รวมได้ล่ะคนแยกได้รวมได้ก็นั่งพูดยืนพูดอยู่นี่แหละครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราเพราะฉะนั้นไม่เสียโอกาสหรอกครับดูให้ดีดูให้เป็นภาษาลุงมันทั้งพุทธศาสตร์แล้วก็ภาษาวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแต่ทั้งหมดบอกไว้เลยว่าเรื่องราวจิตศาสตร์นะครับไอ้ที่กำลังทำคือธรรมชาติของธรรมชาติของอะไรของดินฟ้าอากาศเนี่ยธรรมชาติของมันนะครับธรรมชาติของอากาศของก๊าซนี่นะครับแต่สิ่งนี้ได้โดยจิตนะครับจิตศาสตร์จิตนั้นต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะฮะจึงจะรู้และจึงจะแยกได้นะครับอันนี้ลุงก็แสดงให้เห็นเป็นไรให้เห็นได้อ่ะโอเคไหมครับไม่ใช่พูดได้นะทำให้ท่านเห็นได้ทางฝั่งผมดูสิอย่าไปสงสัยว่าสองมือเปล่าผมรักษามนุษย์ได้ยังไงไปครับจะสงสัยตรงนั้นจะสงสัยว่าทำให้ฝนตกได้ยังไงสลายเมฆจุดฝนได้ยังไงนะสลายพายุได้ยังไงสลายหิมะได้ยังไงอย่าสงสัยลุงผมอยากให้ท่านได้รู้เหมือนลุงคล้ายลุงเหมือนลุงเนี่ยต่างหากแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมนะอิจฉาลุงไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมอิจฉาลุงมันได้อะไรนะมันฟ้อนระบำนะถ้ามันฟ้อนระบำยังได้ซ้ำไปนะครับเห็นหรือยังจะอิจฉาลุงไม่ทำไมล่ะลุงก็ปรารถนาดีทุกคนหรือใครจะว่าไงพอแล้วลุงก็เหนื่อยนะเนี่ยลุงเหนื่อยโอเคเปิดไฟให้ดูทีเนี่ยนะครับสบายเลยเห็นไหมล่ะเล่นกับลุงก็เล่นไม่ยากเล่นกับลุงต้องเล่นง่ายๆถ้าเล่นยากก็ต้องมาเล่นกับคนอื่นเล่นกับลุงเล่นง่ายๆเล่นไวๆเล่นให้เข้าใจเร็วๆประมาณนี้เล่นกับลุงต้องเล่นแบบนี้
ป็นไงครับพี่หนุกไหมอ่ะขออนุญาตทีนี้ครับดูฟังฝั่งลุงจะดูได้ไม่รู้ YouTube จะดูได้เปล่ารู้นะที่พูดเนี่ยถ้าดูได้ก็ดีดูไม่ได้ก็แล้วไปนะดูไม่ได้ก็แล้วไปไม่ว่าอะไรกันเราไม่ว่าอะไรกันเพราะมันดูไม่ได้ไปเลยลุงออกล่าสุดไม่ไปไม่มีไม่มาแปลว่าไม่มีไม่มาไม่ไปหมดสิทธิ์ก็ได้แค่นี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รถครับวันนี้นะจะถามตอบไม่ได้แล้วครับวันนี้ลุงอยู่คนเดียววันนี้ลุงอยู่คนเดียว เอาล่ะทีนี้ก็จะมาเริ่มดูว่าหน้าจอทางด้านฝั่งเรามีอะไรบ้างนะครับขอดูซิเอามาใกล้ๆดูอยู่ไกลไม่ได้พืดดูซิเอาใครถามมาถามในเฟซเลยนะครับถามในเฟซได้ครับถามใน YouTube ไม่ได้เลยเพราะว่าดู YouTube ไม่มีลุงหงมองโอเคครับคุณสุรพงษ์หมดความสงสัยแล้วลุงดีแล้วครับลุงก็ไปเรื่อยๆมีใครสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่า เรียนรู้ตามลุงตามลุงนะหมาไม่กัดนะรู้ไหมตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดไงอย่าลืมนะวันที่21วันที่21ใช่ไหมฮะจะไปนครปฐมนะครับไปอยู่นครปฐมไปกับท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับไปกับท่านพระมหาชัยชุมพลไปเยียวยารักษามนุษย์นั่นแหละมีใครถามไหมอ๋อถามมาแล้วทางฝั่งเฟสนะฮะล้นจอเลยวันนี้ล้นจอลุงออกล้นจอใช่วันนี้ลุงออกล้นจออ้าวถามผ่านเฟซมานะจิ้งหรีดมันร้องในหูผมตลอดเวลาครับผมขอให้ลุงออกแนะนำให้เสียงจิ้งหรีดนี้ออกไปจากในรูหูของผมด้วยครับคุณอะไรคุณสายชนเหรอสายชนนิ้วสูงครับฟังลุงด้วยนวดขมับนวดไปด้วยครับนวดขมับนะนวดหัวไปด้วยใช้สมอนทอกนะเสียบหูฟังแล้วค่อยนวดไปนะครับได้แต่เท่านั้นนั่นคือแนะนำให้ทำแล้วมันมาอยู่ห่างกันไกลกันถ้าอยู่ใกล้กันปุ๊บลุงก็ใช้สองมือเปล่าลุงเนี่ยครับใช่ไหมใช่นะมันอยู่ห่างกันก็แนะนำได้แค่นี้นะครับ ดูซิมีไผ่อีกมีไผ่มีคำถามไม่มีลุงไปเรื่องในจบคำถามไม่มีใครถามลุงไปนะเอาเมื่อวานนี้หนูมีอาการไม่สบายตัวน้ำมูกไหลปวดเหงือกโอ้เหงือกกูที่ฟันนะฟันมันอยู่บนเหงือกหรือว่าเหงือกเป็นฐานที่อยู่ของฟันเหงือกเนี่ยฟันเหงือกเป็นฐานที่อยู่ของฟันโอเคไหมครับปวดเหงือกกดสิครับเนี่ยปวดไหนเหงือกเนี่ยปวดเหงือกพ่อก็ปวดฟันนั่นแหละครับนวดไปเงี้ยบนน่ะถ้าบนก็อยู่ตรงนี้นวดไปฟังลุงนวดไปแถวๆนี้แหละครับกดเข้าไปแถวเนี้ยตึงตังตึงตังเดี๋ยวหายปวดรับรองเกิน150ลุงบอกให้ทำทำตามนะคุณลุงเดี๋ยวมันจะมีคำตอบสุดท้ายเองนะครับไม่ได้ไหนเวลาลุงพูดอะไรมันจะเป็นสิ่งนั้นนะให้รู้ไว้ว่าไปนู่นและโคลนลิ้นอ่ะโคลนลิ้นใช่ไหมคนเล็กก็อ้าปากมานิ้วล้วงเข้าไป
ให้มันถึงขั้นอ้วกเอิกเอิกอักถ้าถึงขั้นนั้นได้ก็ได้โอเคนะขนลิ้นนิ้วเนี่ยใจดีเข้าห้องน้ำก่อนนิ้วนั่นนะ ไปทำอะไรห้องน้ำเออทำแล้วก็ทำสิ จะมาแล้วก็ล้วงเข้าไปในลิ้นใช่ไหมล่ะนะจนนอนไม่หลับตั้งตีสี่เลยค่ะเสร็จแล้วก็มาเขย่ายักษ์รับแสงอาทิตย์รับเสียงตื่นมาเจ็ดโมงเช้าเก้าโมงมาบ้านแม่สามีก็คือย่าใช่ไหมดีขึ้นในวันเดียวกันค่ะลูกเนาะ thank you very big ได้รับพลังงานที่รู้จักกับอากาศโอเคมันต้องรู้จัก adapt apply พวกนี้นะครับเป็นปฏิภาณไหวพริบadapt apply เอาเออเนื้ออากาศตามสไตล์ของไททันแมนเพียง 10% เองก็คุณค่ามันเอามาใช้ 10% ก็ได้เลยและวันนี้อากาศคลื้มลมแรงเกสรดอกไม้ปลิวว่อนเลยสูดเอาดมเอาใครบอกแพ้ไม่แพ้หรอกคนบ้านเราทีวีไม่แพ้อะไรโอเคมั้ยทำไมไม่แพ้อะไรเพราะว่าเราไม่เอาชนะอะไรนะครับเราจึงไม่แพ้อะไรจำได้ครับตรงนี้คนบ้านเราทีวีจะไม่แพ้อะไรทำไมเราจึงไม่แพ้อะไรเพราะว่าเราไม่เอาชนะอะไรเราจึงไม่มีโอกาสแพ้อะไรภาษาลุงเนี่ยคิดไม่เป็นแล้วก็ถ้าคิดเป็นโหมันเก็ตเลยมันเก็ตเนี่ยเก็ตอินทูเลยแค่นี้ก็หลับสบายแล้วครับใช่ค่ะลุงวันนี้หนูไม่สบายเนื้อสบายตัวพอดูมาเปิดฟังลุงหนูเลยยืนเขย่งแล้วงับอากาศไปหายเลยค่ะหนูต้องขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์โอเคดีมากครับขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์ดีมากโอเคนะYouTube ไลฟ์สดหนูหาไม่เจอค่ะใช่อันนี้ผมก็เปิดไม่เจอเหมือนกันก็ไม่มีก็แล้วกันนะวันนี้ไม่มีเนาะโอเคให้เข้าใจตามนั้นแล้วกันนะมีแต่เฟซลุงกำลังดูเฟซหน้าดูมันจะชนหน้าจออยู่เลยเวลาเนี่ยเพราะมันตัวหนังสือมันเล็กลุงตัวใหญ่ลุงก็ขอโทษตัวเล็กลุงก็อ่านอยู่ห่างๆมันอ่านไม่ได้อ่านแบบเนี้ยมองไม่เห็นนะผัวยายแย่เห็นไหมครับผัวยายแย่เพราะฉะนั้นผัวยาก็ต้องเข้าใกล้หน้าจอมันจึงจะมองผัวยายแย่อะไรต้องมาใส่ใกล้ๆหน้าจอเมืองขอนแก่นจ้าแก้วตาวันนี้หนูได้ฟังคลิปภาษาใต้ภาษาอีสานและภาษาอังกฤษแล้วค่ะแน่ใครหูไวตาไวจังเลยทีนี้คุณแก้วแก้วพนิศราเลยแจ๋วแว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 วพนิศราแน่หูตาไวจังหูก็ไวตาก็ไวแล้วคนคนนี้วันนี้หนูได้ฟังคลิปภาษาใต้ภาษาอีสานและภาษาอังกฤษแล้วค่ะลุงถามว่าเป็นจังไดทีเนี้ยซาบซึ้งอุรามั้ยล่ะโอเคโอเคยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากบอกแล้วไงวันนี้ไม่มีใน YouTube ไม่มีบอกแล้วให้กรอกเฟซไว้หน่อยนะครับนั่นๆๆดูซิมีใครอีกจะเป็นคำถามไหมเนี่ย มีใครมีคำถามลุงก็จะตามหาผู้ที่เป็นคำถาม นั่นสงสัยถ้าจะอยู่คนละห้องกับลุงแน่แน่
ก็มาดูเฟสไงเฟสนี่กดดูอะไรลุงหงอกเพียวลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะครับจำด้วยครับลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะครับเฟสนะการนะครับเคยปวดขึ้นสมองใช้การฮุบอากาศเบาลงจนหายตอนนี้อะไรล่ะนี่ตอนนี้อะไรตอนนี้ฟันไปแล้วอาการปวดไม่มีปวดฟันเลยปวดฟันคุณชินทุเลยปวดฟันโอเคเงาอากาศไม่มีรัชชาประหยัดสุดปลอดภัยยิ่งโอเคทั้งประหยัดปลอดภัยพอนะพี่เนาะวันนี้เนาะนะโอเควันนี้บอกแล้วลุงอยู่คนเดียวนะครับทำงานคนเดียวเขาบอกว่า ปกติมันเวลาทำมันทำคนเดียวไม่ได้นะทำงานนะขึ้นชื่อว่าทำจะทำคนเดียวได้ก็คือปลูกผักปลูกหญ้าทำคนเดียวใช่ไหมครับขุดดินเนี่ยทำคนเดียวใช่ไหมให้ทำอย่างอื่นทำคนเดียวได้ไหมเนี่ยไม่ได้มั้งใช่ไหมครับทำกับข้าวทำคนเดียวได้ไปหาอาหารหวานข้าวไปหาคนเดียวได้ใช่นะเอามาทำอยู่ทำกินคนเดียวได้แต่จะทำอย่างอื่นอย่างอื่นหมายความว่าไงหลวงอย่ามีเล่ห์ในภาษาน่ะเขาว่าอย่างอื่นอย่างอื่นนะฮะเขาว่าอย่างอื่นอย่างอื่นหมายความว่าไงหลวงเดี๋ยวฮะจะพาเข้าป่าบางนัดอีกแล้วเหรอโอ้ยท่านก็คิดต่อสิมันจะประหยัดความคิดมันมีประโยชน์โคตรโอ้ย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 คิดเกินบ้างคิดขาดบ้างนะคิดให้มันขาดแปลว่าคิดให้มันไม่พอดูสิคิดมันเกินพอได้บ้างคิดเกินนะคิดเกินคือคิดนอกกรอบเนี่ยใช่ไหมครับมันมีประโยชน์นะคิดเกินนะคำพกคำผวนเนี่ยนะคิดไปเถอะครับคำผกคำผวนดีนะให้รู้ไว้แต่อย่าถือสากันเน่าคำผวนเนี่ยคำผวนมันพูดผ่านจอไม่ได้เฉยๆหรอกครับเปล่าไม่จริงๆถ้าพูดก็พูดได้ถ้าจะพูดคำผวนนี่ดีนะให้รู้ไว้คำผวนสองชั้นมีนะฮะคำผวนสามชั้นนะครับมีสามชั้นสี่ชั้นนะครับคนที่เก่งคำผวนจะเป็นอย่างนั้นครับผมถือว่าเป็นปัญญานะให้รู้ว่าผู้ที่เก่งคำผวนนั้นผมจะถือเป็นผู้ที่มีปัญญานะครับนะคำผวนภาษาไทยมันแน่ตรงนี้นะครับภาษาไทยแน่มากเลยภาษาไทยเนี่ยนะขึ้นต้นเป็นตามหมากรุกนี่ไงหนึ่งสองสามสามทะแยงอ่านทะแยงก็มีความหมายอ่านในแนวตั้งก็มีความหมายนะอ่านในแนวนอนก็มีความหมายอ่านในแนวนอนสามแนวสักวันผมจะขึ้นกระดานให้ดูแต่ก็จำไม่ได้ยกก่อนนะครูเขาสอนนะโอ้โหเสียดายไม่ได้จำเอาไว้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคนไหนได้จะเก่งมากจริงๆนะครับไม่ธรรมดาภาษาไทยเนี่ยนะสักวันนึงจะขึ้นกระดานให้ดูว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่วิจิตรพิสดารเหลือเกินครับมันมีภาษาเดียวในโลกอ่านแนวตั้งก็ได้อ่านแนวราบก็ได้อ่านแนวทะแยงก็ได้ได้ความหมายหมดเลยสุดยอดมากครับแหมเสียดายไม่รู้ว่าชั้นเรียนชั้นไหนที่เด็กๆที่เนี่ยนี่คนมันไม่จำของดีไม่ได้จำโอ้ตายตายตายโอ้ยถ้าหากว่าลุงจำนะสติปัญญาลุงไม่ธรรมดานะถ้าหากว่าถ้าจำข่าวนู้นนะครับมันไม่ได้จำมันก็ดีเหมือนกันนะบางทีก็นึกสงบางทีก็นึกไอ้ที่ไม่ได้จำตอนเด็กมันก็ดีไปอย่างนึงเพราะจำมากบันทึกมาก
มันก็ถ่ายถอนถอดถอนยากเนี่ยพอมันไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้จำเออพอได้สิ่งหนึ่งออกมาปุ๊บเออดีเฮ้ยไม่ต้องไปลบความจำมากเนี่ยเห็นไหมมันได้ของใหม่มาเลยปื๊ด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 เลยเงี้ยเออมันก็ดีรูปแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันแต่เฮ้ยยังไงก็ตามยังต้องเสียดายอยู่นะว่าถ้าจำได้ก็ดีที่ผมพูดอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าจำได้ก็ดีถ้าจำได้ผมว่าผมจะเรียนอย่างอื่นได้อย่างโอ้โหสุดยอดเลยแหละทางโลกให้รู้ทางโลกจะสุดยอดเลยจะรู้จะรู้สมองตัวเองสรุปแล้วดีแล้วที่ไม่ได้จำมาตลอดสิ่งที่รู้ทุกวันเนี่ยรู้เลยนี่รู้เลยจำอย่างใหม่เลยรู้อย่างใหม่จำอย่างใหม่เลยอย่างเงี้ยเออมันก็ดีเลยนี่คือความดีที่ความที่ไม่จำตั้งแต่เด็กๆนะฮะเอาละสุดท้ายแล้วก็ได้นำมาถ่ายทอดถ่ายเทกันมาถึงตรงนี้คือพลังงานบริสุทธิ์นะพี่นะต่อไปนี้รู้จักลุงงอกมีพูดอยู่สองคำพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ pure energy กับ impure impure energy pure นี่คือบริสุทธิ์ impure คือไม่บริสุทธิ์นะครับร่างกายของทุกคนทุกท่านมันจะมี impure อยู่ 99.99%มันจะมีเพียวอยู่แค่ 0.1% เองครับนะเอานะคิดเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันอย่าให้มีจุดเลยรำคาญอินเพียวคือร่างกายมนุษย์ทุกคนแหละในโลกนี้ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% กันแล้วกันบริสุทธิ์มีเพียง 1% คน 7-8,000 ล้านคนมีลุงคนเดียวยืนยันนะว่าบริสุทธิ์ 100% แถมเกินนี่ต่างหากนี่กล้าพูดเลยคำนี้เพราะฉะนั้นลุงจึงนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มันมีประโยชน์มากมายมหาศาลขอให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรับเต็มๆนะครับผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาผ่านอะไรต่างๆสออย่างเดียวว่าอย่ามาถือภาษาลุงเพราะว่าภาษาลุงมีมิติในการที่จะนำเสนอในรูปแบบต่างเพราะว่ามันต้องใช้คำว่าหลากหลายสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันมีหลากหลายความรู้สึกหลากหลายความนึกคิดโอเคไหมครับมันจะไปตรงกลุ่มไหนอย่างไรถือว่ามีประโยชน์หมดอะไรทำนองเพราะภาษาสรุปความก็คือเป็นสิ่งสมมติภาษาเนี่ยภาษาเป็นศิลปะภาษาเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมภาษาเป็นตัวที่สร้างค่านิยมภาษาทำให้เกิดการสร้างค่านิยมการนิยมอะไรต่างๆนานาที่จะนิยมในรูปแบบต่างๆก็มันได้หมดภาษาเนี่ยแต่โดยรวมแล้วฟังให้ดีนะภาษามันเป็นดาบสองคมนะสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจในจริงด้านหนึ่งปุ๊บมันเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าใจเห็นไหมเป็นอุปสรรคใครล่ะครับผ่านอุปสรรคของภาษาได้เพราะนั้นอย่าถือภาษาอย่ายึดภาษามันจะเป็นอุปสรรคเอามาเข้าใจพอลุงอย่าใช้ภาษาเหวอะไรกันลงห้วยลงเหวอะไรเรื่องลุงแต่ท่านเข้าใจพอเข้าใจ get into แล้วก็ตัวร้อนเองนะเขาเงยแตกปักๆเลยอะไรทำนองนั้นโอเคไหมมันก็เป็นการสร้างอุณหภูมิหรือว่าสร้างภูมิต้านทานให้เกิดตัวเองอิมมูนก็จะเกิดขึ้นอิมมูนก็มันส่งไปทางให้ที่เขาว่ากันแล้วทำให้บูรณาการเอนไซม์ของร่างกายท่านได้ด้วยบูรณาการฮอร์โมนอย่างดีมากนะครับจะเป็นฮอร์โมนเพศแม่เพศพ่อทั้งหมดนี้ไอ้เรื่องฮอร์โมนที่เขาพูดถึงอย่าไปสนใจอย่าไปกินทาฉีดอะไรต่างๆไม่ต้องพลังงานบริสุทธิ์นี่มันช่วยเองหน้าตาผ่องใสเองอ่ะจริงมันเหนือกว่าจริงๆไม่ต้องกินไม่ต้องฟังไม่ต้องฉีดไม่ว่าอะไรก็ตามทีหรือถ้าคิดว่าสิ่งนั้นดีคือบำรุงเชิญอีกอันนึงไม่ได้เด็ดขาดบอกยาบำรุงสมองนะย้ายใครมาชวนแบบนั้นนะครับไม่มีทางไม่มีอะไรที่จะมาบำรุงสมองได้ยกเว้นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนะคุณโยมจึงจะมาเยียวยารักษาสมองได้หรือจะมาบำรุงสมองได้มีเรื่องเดียวครับที่จะมาเยียวยารักษาสมองหรือว่ามาปรับสมองมารักษาสมองหรือให้สมองทำงานตามปกติมีไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวเท่านั้นผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเห็นอย่างเงี้ยโอเคนะละพอวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติ
คนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่หม่อนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับและสุดท้ายสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าเกินบ้าเกินบ้า abnormal และ unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกทุ่งมุ้งทุกตุรั้วทั่วไปทั้งคนไทยและชาวโลกทั้งหมดพร้อมๆนี้ก็สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม